มากค่ะวันนี้ทีมเขาว่าปรับโฉมใหม่แล้วอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครั้งนี้ไม่ต้องเป็นไปได้แน่นอนครับผมเริ่มจากเจ๊ต้าเหนิงก่อนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ก็คือพวกเราคิดว่าเฮ้ยยังก็คือทุกอย่างแบบมันเป็นไปได้หมายถึงว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจริงๆมันเป็นไปได้แค่เราแบบเปิดใจแล้วก็ลองให้แบบปล่อยที่มันเข้ามาลองกล้าเผชิญหน้ากับมันทุกอย่างได้ครับผมซึ่งรอบนี้ก็มาภายใต้คอนเซ็ปต์ The Power of Possibility ครับผมครับผมส่วนมากคือเดินทางกันอยู่แล้วอะไรงี้เราก็ต้องแบบสนิทเชื้อกับทางทีม Power กันอยู่แล้วเป็นไงบ้างก่อนมาได้ตับผมใหม่คือผมก็รู้สึกว่าคือทางเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าพวกเราทุกคนดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะเรพรีเซนต์ในด้านต่างๆของทางคิงพาวเวอร์ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แต่ละคนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบคิงพาวเวอร์คือแค่ดิวตี้ฟรีถูกป่ะครับแต่ว่าตอนนี้ทางคิงพาวเวอร์เขาได้แตกรายธุรกิจออกไปในหลายๆรายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมหรือว่าเรื่องของดิวตี้ฟรีแล้วก็ขยายไปทำออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรามา represent กันครับผมพวกเราทั้ง10คนเนี่ยถือว่าเป็นเมกเกอร์ใช่ไหมดำรงตำแหน่งนั้นครับผมมันต้องทำอะไรบ้างคะตรงนี้ก็ make possibility ไงครับจ้าสร้างความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรนะครับเรื่องของเราเรื่องของเราเลยโฟอีฟล่ะคะสาวๆเป็นไงบ้าง7คนได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะคือแบบว่ามีแต่พี่ๆเบอร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นมากๆอะไรอุ๊ยอุ๊ยตั้งหนึ่งมองละแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้มันเป็นไปได้มีอะไรที่แบบชื่นชอบรู้สึกว่าที่นี่แหละฉันต้องมาหน่อยสำหรับทีมพาวเวอร์โอเคทีละคนทีละคนผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันคอนเซ็ปต์มันคือ possibility อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่า King Power ทำในสิ่งที่บางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำแล้วมันก็เป็นความเป็นไปได้จริงๆอย่างเช่นว่าคลิกแอนด์คอลเลกอะไรเงี้ยที่แบบคลิกก่อนแล้วก็เข้าไปคอลเลกที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันเจ๋งมากแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีความเป็นไปได้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งอนาคตก็จะมีแบบคอนเซ็ปต์เจ๋งๆอะไรเงี้ยออกมาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ที่ King Power ปล่อยไปมันมีความเป็นเฉพาะตัวของ King Power จริงๆที่แบบไม่มีใครจะทำได้แบบนั้นอ่ะแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วมันก็เจ๋งทุกอันอะไรเงี้ยอาจจะได้เงินมาครับผมคืออย่างที่พี่เจ๊บอกแหละว่าพอเขาทำสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้อย่างเช่นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคิงพาวเวอร์จะต้องมีไฟล์บินเท่านั้นถึงจะต้องซื้อได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มเติมในส่วนของขาธุรกิจเพิ่มเติมก็คือเป็น The Faster ครับผมซึ่งมีช็อปที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟล์บินอะไรอย่างงี้ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเครือโรงแรมหรือว่าทางฝั่งกีฬาที่เขาแบบเหมือนเข้าไปมีส่วนร่วมในหลากหลายกีฬาอะไรเงี้ยหรือว่าการช้อปปิ้งทางเว็บไซต์ที่สามารถส่งถึงบ้านได้เลยทุกอย่างเป็นไปได้จริงใช่ครับอ่ะน้องโฟเอฟมีอะไรผูกพันกับทางทีมพาวเวอร์บ้างสักหนึ่งตัวแทนก็ได้นี่หนูเองรอดมาแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่าแบบเป็นสายช้อปปิ้งกันหมดซึ่งจริงๆเราเคยใช้นะ Click and Collect ตอนที่เราไปญี่ปุ่นกันก็คือตอนนั้นฟูอีไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยก็นี่แหละได้ King Power มาช่วยทำให้แบบมีแว่นตรงแว่นตามีของเอ้ยใส่ไปเลิศๆที่ญี่ปุ่นก็คือไม่ได้ไปซื้ออะไรที่ญี่ปุ่นเลยซื้อที่ King Power นี่แหละฝากซะหน่อยนะสำหรับแคมเปญนี้ค่ะ Power of Prosperityครับใครผมเนี่ยเนี่ยเหรอครับผมก็ขอฝากแคมเปญนี้ด้วยนะครับ The Power of Possibility นะครับผมก็ฝาก King Power ไว้ด้วยครับสำหรับใครที่มีไฟบินนะครับหรือไม่มีไฟบินนะครับก็สามารถมาซื้อได้ครับที่ King Power รางน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับ www.kingpower.com นะครับผมส่วนใครที่ไม่มีไฟบินเนี่ยก็สามารถซื้อหรือว่าช้อปปิ้งได้นะครับที่ The Faster ครับผมครับFaster Faster ครับผมครับผมก็คุณพูดหมดแล้วผมจะไม่เหลืออะไรเอาผมก็เป็นตัวแทนโอเคผมก็เป็นตัวแทนก็ขอฝากไว้นะครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ดีแบบนี้ครับผมครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับผมครับ